ต่อไปก็เป็นเรื่องราวของ1 US ดอลลาร์กำจัดอาการทุกๆโรคผ่านจอดีไหมพี่ดีนะเอาแสงนะเมื่อวานนะโบกมือย้อยๆใช่ไหมล่ะวันนี้ก็เล่นแสงก็เลยเป็นไงพร้อมพร้อมยังตะแลนตะแลนตะแลน3 2 go ค่อยๆสูดหายใจเอาทีน้ำอากาศตามสไตล์เตเต้นแมนนะครับย้ำประกันปี155นะฮะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงลุงออกสามารถขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์นี้ได้นะครับเข้าตาสู่ใจเข้าตาก็สู่ใจครับค่อยๆสูดเอาคนไหนที่หัวใจเต้นเร็วขึ้นมันก็จะบอกให้รู้ว่าหัวใจกำลังออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงแล้วทำหน้าที่สูบฉีดก็คือดูดดันดูดแล้วก็ดันเลือดครับเรียกว่าสูบฉีดก็ว่าได้ดูดดูดจากไหนล่ะก็ดูดเลือดที่มันอยู่ที่เซลล์ทุกๆเซลล์นะอย่าลืมนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันปนอยู่ในเลือดนะครับถ้าไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยมันไปทุกๆเซลล์ใช่ไหมไฟฟ้าก็ไปทุกๆเซลล์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเซลล์ของอะไรก็ตามในร่างกายของเราและอยู่ผิวกายของเราทั้งหมดเลือดกับไฟฟ้าสถิตแยกจากกันไม่ออกนะครับหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตมีใครจะพูดเหมือนกับลุงในโลกนี้จริงๆจะรู้นะไม่เหมือนกันแล้วกันไม่มีทางเหมือนได้หรอกที่พูดในลุงมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะที่จะรู้เรื่องราวของตัวของลุงเองใครเถียงดีเนี่ยใช่ป่ะว่าเดี๋ยวไม่รู้ก็ช่างสิครับแต่ลุงรู้ทีเนี้ยมีประโยชน์ไหมทีเนี้ยต้องถามท่านแล้วทีเนี้ยท่านเป็นผู้รับใช่ไหมอยู่หน้าจอค่อยๆสูดเอาครับพนักงานมีแต่มันไม่เห็นแต่รู้สึกได้แน่ๆความรู้สึกไม่สามารถชั่งตวงวัดให้เป็นน้ำหนักและระยะทางทำไม่ได้นะครับชั่งตวงวัดเป็นน้ำหนักเป็นระยะทางก็ไม่ได้ชั่งตวงก็คือน้ำหนักวัดระยะทางก็ไม่ได้วัดด้วยเวลาก็ไม่ได้ด้วยเพราะเวลาที่นี่มันเป็นเวลาอากาลิโกนะครับคือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองฮะจึงจะทำได้นะครับใครล่ะครับเข้าถึงเวลาเป็นศูนย์ก็มีสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะมาบอกมีแล้วจะนำมาให้ผ่านจอนี่แล้วครับสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงเล่าให้ฟังมีแล้วจะนำมาให้ให้ก็ผ่านจอแล้วครับต่อไปนะ1 US ดอลลาร์นะจะกำจัดอาการของทุกๆโรคที่เขาว่าผ่านจอทีนี้ใครอยู่หน้าจอทีนี้1คนขึ้นไปถึง 7-8,000 ล้านคนได้หมดนะเห็นยังเห็นยังมันถึงยุคมันบอกเลยมันถึงยุคใช้พลังงานรักษากันและกันพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์อาศัยเคมีไม่ได้แล้วครับตอนนี้เคมีไซด์เอฟเฟกต์เยอะมากนะครับรู้สังเกตสิครับมันจะไม่ต้องคิดเลยคำพูดต่อไปนี้พี่ถ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยเคมีเขาดีประเทศที่เขาผลิตยุกยามาใช้นะ
คนในบ้านเมืองเขาต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนใช่ไหมครับจบไหมแค่นี้ต้องคิดไหมเนี่ยประโยคเดียวไม่ต้องคิดเลยถ้าของเขาดีจริงเห็นไหมเขาต้องรักษาประชากรของบ้านเขาต้องไม่มีโรคเรื้อรังใช่ไหมใช่เห็นไหมคนว่าเราคิดไม่เป็นไงเอาเดี๋ยวเขามาไปเรียนของเขาทั้งนั้นนะครับที่ว่าคิดเองไม่เป็นหรอกคนบ้านเราพอเวลาคิดขึ้นมาได้หน่อยก็ไม่ยอมรับนู่นนี่โอ้หนีไปหาที่มรณภาพเอาเองกันแล้วกันแบบนั้นลุงไม่เกี่ยวใช่แบบพี่นี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับที่ปานาญาติโกโหติกาเอ่ยพนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะจำด้วยครับหรือพนักงานบริสุทธิ์กำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่าให้หายไปตามกฎของธรรมชาติกันเลยเห็นไหมเห็นยังค่อยๆสูดหายใจเข้าไปครับหลับตาด้วยยิ่งดีนี่ครับหลับตาเข้าไปหลับตาคือสมาธิมีอะไรมากมายแม้แต่อริยถ้าเรียลไทม์นะฮะถ้าวิทยาถ้าเทคโนโลยีมันมาแบบเรียลไทม์นะฮะคำว่าเรียลไทม์นี่ก็คือควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะครับโลกใบนี้มันยังไม่ถึงขั้นใช้ควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะฮะยังไม่ถึงขั้นนั้นมันยังช้าอยู่ช้าแปลว่าดีเลย์นะครับถ้าเป็นควอนตัมแล้วก็วินาทีเดียวถึงมันหมดเป๊ะเลยโอ้โหมันจะขนาดไหนยอดสุดยอดเยี่ยมกระเทียมโทนเลยบอกแล้วไงต่อไปเนี่ยนายแพทย์นางสาวแพทย์จะตกงานยังไม่พอนะจะถูกฟ้องร้องด้วยเอ้าไม่ได้พูดเล่นพวกเชี่ยวชาญเยอะๆนั่นนะครับคุณเชี่ยวชาญนี่เจอ ผมเชี่ยวชาญจะไม่มีทางออกแล้วครับถ้ามีข้อแม้อยากจะเชี่ยวชาญนักเชี่ยวชาญไม่มีข้อแม้หรอเชี่ยวชาญได้ไงใครจะไปรับได้ลุงไม่รับอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เชี่ยวชาญแล้วพูดอาจจะบางทีทั้งปีโอ้ไม่เอาหรอกครับลุงไม่เล่นด้วยไม่เดินตามด้วยแบบนั้น ใช่หรอพี่ต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับบุคลากรอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนี่จะต้องรักษาตัวเองได้ก่อนนะก่อนที่ไปรักษาผู้อื่นเขานะครับนี่คือวิชาปรัชญาที่แท้จริงนะครับตัวเองต้องทําได้ก่อนนี่ทําให้กับผู้อื่นเขานี่คือปรัชญาที่แท้จริงนะครับแต่ต้องเป็นพุทธปรัชญานะครับปรัชญาอื่นก็ไม่มีทางที่จะได้นะครับบอกให้ทราบต้องพุทธปรัชญาอย่างเดียวเท่านั้นผูกขาดผูกขาดพุทธนะปรัชญาอื่นก็ไม่ได้นะครับปรัชญาอะไรที่เขาเริ่มเรียนกันทั้งโลกใบนี้ไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากเป็นพุทธปรัชญาแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมนะแปลกไหมพี่สังเกตแสงแปลกไหมครับไม่ได้นะฮะกับลุงไม่ได้นะให้รู้เลยค่อยๆสูดเอาครับของดีเ
ผ่านจอพอใจไหมครับเอาให้พอใจเอาให้สะใจไปเลยเอาให้รู้ว่าไผ่เป็นไผ่ไปเลยนี่แหละลุงออกพิวอินิจี้นะครับผมกำลังนึกถึงนู่นเนี่ยคนที่เขาอยู่อวกาศเนี่ยนะถ้าว่าเขารับจอนี้ได้เดี๋ยวโหสบายเลยมนุษย์อวกาศกลับมาไม่ต้องตายตายไม่เป็นทำไมถึงบอกว่าไม่ตายเพราะว่าไปอยู่ในอนาบริเวณตรงนั้นมันจะบริสุทธิ์นะครับอากาศอวกาศเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดครับจําด้วยครับตรงนี้อวกาศบริสุทธิ์ที่สุดสถานที่บริสุทธิ์ก็คืออวกาศโอเคนะครับมนุษย์ที่เข้าไปมันไม่ได้อยู่ในอวกาศจริงๆยังมีชุดป้องกันอยู่ไหมก็ยังทิ้งอากาศไม่ได้อยู่ยังครับใช่ไหมฮะเพราะสิ่งนี้มันไปด้วยจิตอย่างเดียวเท่านั้นเองครับจิตเท่านั้นนะจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ครับแจ้งเพื่อโปรดแทรกเอาไว้ก็แล้วกันนี่คือจิตศาสตร์และจิตล้วนๆนะฮะจิตรักษากายจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวเคยได้ยินคําเหล่านี้ไหมครับเนี่ยคือจิตรักษากายเพราะฉะนั้นที่ลุงไม่เป็นอะไรเหมือนชาวโลกเขาเพราะว่าลุงรักษาตัวเองได้ก็คือตรงนี้เองนะครับเราต้องรักษาตัวเองของเราให้ได้ก่อนที่จะรักษาคนอื่นเขาถูกต้องไหมครับต้องเถียงลุงไหมเนี่ยคงไม่เถียงนะพี่นะยกเว้นคนที่จะเอาสีข้างสูตรตะคูต่อเนี่ยช่วยไม่ได้เลยนะมันช่วยไม่ได้โอเคเนาะพอเนาะพอแล้วแค่นี้ก็แจ๋วแล้วนะรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มายิ่งแจ๋วกว่านี้เยอะหลายร้อยเท่าเลยบอกให้ทราบกันนะโอเคจบข่าวนะปุ๊บตะลัน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 ตะละลันต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 ันบ้านเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียวมีแสงประหลาดประหลาดสิ่งละนั่นนั่นไม่ละมีแสงประหลาดเกิดขึ้นเสียละโอเคไหมครับนี่ลุงก็จะดูเอาแสงใหม่ก็ได้นี่อันนี้ก็ได้ง่ายดีเป็นไฟใช้ก็ได้นะนี่ท่านได้หมดลุงเนี่ยมันได้ทุกเรื่องลุงนี่ได้ทุกเรื่องอะไรก็ได้ได้ทุกเรื่องอะไรก็ได้นะครับเอามีใครถามเพิ่มเติมมาหรือเปล่ามองดูแสงที่คุณลุงส่องมาดิฉันเห็นองค์พุทธเจ้าเลยดิฉันเห็นองค์พุทธเจ้าเลยโอ้ขนาดนั้นเชียวฮะจะเป็นไปได้ยังไงฮะระวังตานะตามันหลอกมันลวงหรือเปล่าตาลวงเปล่าเออท่านจะเห็นอะไรก็ตาของท่านก็แล้วกันตาใครตาใครเนาะ
โอเคมีอะไรอื่นอีกไหมไม่มีก็บ้านใครบ้านใครแล้วนะทีนี้นะอ้าวอธิบายผ่านจอครับผมกดหนึ่งยังให้โอกาสอีกกดหมายเลขหนึ่งอธิบายความรู้สึกเป็นตัวหนังสือผ่านจอมาแล้วลุงก็จะได้อ่านจออธิบายความรู้สึกให้เป็นตัวหนังสือรู้สึกอย่างไรนั่นเองครับเมื่อเวลาได้รับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงของลุงออกใช่ค่ะหนูก็เห็นค่ะเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเชียวฮะอะไรจะปานนั่นเหรอฮะระวังเลยนะระวังเลยเถิดนะกานะกาอ้าวอธิบายผ่านความรู้สึกถ่ายรูปไว้แล้วด้วยค่ะโอ้โหคุณสิริพันธ์ถ่ายรูปไว้แล้วด้วยค่ะอะไรมันจะปานนั่นฮะหน่อยบัวพ้นน้ำร้อนมากค่ะโอเคบอกแล้วเข้าตาสู่ใจบอกยังไงอ้าวอธิบายผ่านความรู้สึกมาเร็วๆทั้งฝั่ง YouTube และหนูรู้สึกร้อนวูบวาบไปทั้งตัวเลยค่ะ Thank you very big Pure energy โอ้โหตัวนี้เรียกกันมาใหญ่เลยอ้าวดีๆพิมพ์มาพิมพ์มาจะได้แซบกันให้หมดทุกคนทุกท่านนะครับฝั่งเฟซพิมพ์มาเยอะๆนะครับรู้สึกที่ฝ่ามือร่างกายสะท้านไปเลยเหรอโอ้โหยิ่งกว่าช้างมาลากกระตุกเนาะสะท้านมันอุปมาเหมือนช้างนะผูกเอวแล้วก็ไปคล้องคอช้างนี่กระตุกเลยแล้วแต่ว่าใครจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็แล้วกันเนาะวูบวาบที่ฝ่ามือเบาหัวเลยค่ะคุณอะไรคุณจุธานาถจุธานาถอะไรกันเนาะพลังงานแสงที่ได้รู้สึกอุ่นโล่งสบายเลยค่ะคุณเกียร์คุณเกียร์ก็แล้วกันนะเจ็บที่กลางอกใช้มือเคาะเบาๆมีลมดันออกมาสองก้อนหายทันทีเลยโล่งเบาสบายตัวเหงื่อซึม Thank you very much จากคุณปณิดาโอ้วันนี้รู้สึกจังๆค่ะหนูรู้สึกที่ขาขวาหนูมันจะสู้ซ่าสู้ซ่าเหมือนมีใครมาลูบนะมาลูบเขื่อขาใช่ไหมสู้ซ่าสู้ซ่าวงเล็บรหัสของหนูเองใช้ได้นะครับขณะที่รู้สึกนั้นไม่กี่วินาทีลุงออกเอ่ยปากถามแปลกไหมพี่หนูตอบออกเสียงดังค่ะแปลกค่ะหนูก็เซฟสกรีนหน้าจอแน่ด้วยค่ะหนูก็เซฟสกรีนหน้าจอแปลว่าถ่ายรูปเอาไว้นั่นเองครับแน่ไม่ใช่ถ่ายได้ไปกราบเช้ากราบเย็นแมวนะ
ถ่ายได้แล้วกราบเช้ากราบเย็นเลยเอาเข้าไปนะครับนั่นนั่นนั่นหนูได้หาวน้ำตาไหลค่ะมะเฟืองหาวมะนาวโหเลยหาว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 ง่วงนอนไงนับไปเลยโยมจังหวะนี้นะโหทิ้งตัวเลยครับหาวหาวเดี๋ยวทิ้งตัวเลยนะไม่ต้องอาบหรอกน้ำนะเออลุยเลยตื่นมาตีสามค่อยอาบน้ำนะครับหนูถ่ายรูปไว้เลยนะจ้าโอเคเชิญมาตามที่จะใส่เอาพลังงานแสงส่องไปที่หน้าคนป่วยที่บ้านกำลังจะตะโกนเสียงดังก็ตะโกนไม่ออก นั่นแหละที่เขาถาม เขาถามแปลว่าก็อะไรก็เขาถามโอ้ยหยุดเสียงดังได้พนักงานแสงนั้นหยุดเสียงได้นะเขาถาดีเนี่ยฮะก็คือสิ่งที่มันตอบกันโต้ตอบกันตอบสนองนะครับสนองตอบสนองกันและกันนะครับปกติปวดดวงตาค่ะพอรับแสงที่คุณลุงส่งมาน้อมแสงมารักษาดวงตารู้สึกดวงตาคลายความปวดเลยค่ะโอ้โหอะไรมันจะปานนั่นฮะโอ้โหแจ๋วจริงๆเหมาะสมไหมครับ1 US ดอลลาร์รักษามนุษย์ผ่านจอรักษาใช้คำว่ากำจัดครับนะรักษาเนี่ยไม่อยากถ้ารักษาคือรักษามนุษย์นะครับ1 US ดอลลาร์กำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่าผ่านจอโอเคไหมภาษานี่ลงตัวไหมครับหรือว่าใครคิดภาษาได้ดีกว่านี้นะฮะถ้าใครคิดภาษาได้ดีกว่านี้ก็กรุณาเสนอแนะหน่อยแล้วกันนะหนูมองเห็นเป็นรูปดาวที่เคยสกรีนที่เสื้อเป็นรูปดาวสี่แฉกค่ะและรู้สึกหาวตลอดเลยค่ะมีความร้อนภายในร่างกายสมองโล่งโปร่งเบาขอบคุณ thank you very big นั่นเองครับคุณมรกตโอเคมันก็แปลว่าได้บทนะฮะสรุปแล้วลุงหนึ่งใช้เสียงก็ได้นะครับใช้แสงก็ได้โบกมือหย่อยๆเหยงๆก็ได้ก็แปลว่าสิ่งนี้มีตัวมันอะไรก็ได้หมดของมันมีอยู่ในตัวมันได้หมดจะตีลังกาหรือว่าไม่ตีลังกาก็ทำได้หมดแหละโอเคนะนั่นเรียกว่ามีในตัวตนนะครับนะมีในตัวตนแสดงมาเลยลุงงอกทำอะไรเป็นพิเศษคะก่อนที่ลุงงอกจะถามว่าแปลกไหมพี่เพราะตอนนั้นหนูรู้สึกทุกอย่างมันนิ่งแบบแปลกๆหนูรู้สึกได้นะอาม่าจะเล่าให้ฟังอาม่าจะบอกแล้วอย่าตื่นเต้นนะสิ่งนี้เขามีในหลักฐานของพระไตรปิฎกครับรู้ความคิดของมนุษย์สัตว์และเทวดารู้ความนึกความคิดของมนุษย์สัตว์และเทวดานั่นนะมีเป็นหลักฐานในพระไตรปิฎกนะครับตรงนี้
ที่เขาเรียกกันว่าเกินกว่าปัญญาวิมุตติครับปัญญาวิมุตติทำไม่ได้นะฮะขนาดระดับปัญญาวิมุตติเนี่ยยังทำไม่ได้นะครับผมทราบจะทำได้ก็ต้องระดับเจโตวิมุตตินะฮะที่จะทำได้นะครับไปนู่นเลยยกหางเฉลยเนี่ย อะไรมันจะปานนั้นลงฮะอ่ะมันมีหลักฐานในพระธรรมปิฎกอ้างถึงอ้างอิงเป็นอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะมันมีตำราก็มีคนตำราตามตำราเรื่องพุทธศาสตร์ทั้งนั้นที่ว่าเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกท่านเป็นหนึ่งในประชาชนชาวโลกไหมล่ะถ้าเป็นหนึ่งในประชาชนโลกแปลว่าได้รับมรดกตรงนี้แหละครับมรดกนี้นะได้รับมรดกร่วมกันนะครับเพราะดูเป็นคนที่พูดว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลก็แปลว่าจักรวาลมันได้ทั้งหมดนะถ้าสมมติว่ามีมนุษย์อยู่ในดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเนปจูนดาวพลูโตดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์ถ้ามีมนุษย์อยู่ในดวงดาวที่ว่าทั้งหมดมนุษย์เหล่านั้นได้รับหมดเพราะว่ามันเป็นมรดกของจักรวาลใช่ไหมแต่อย่าไปหาเลยมนุษย์ไม่มีหรอกครับหาให้ตายก็ไม่เจอมนุษย์ในดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวจูปิเตอร์ดาวพลูโตครบหมดเลยทั้งหมด8-9ดวงลุงก็จับไปพูดไปกันรับรองว่าไม่มีมนุษย์แน่นอนครับถ้าจะมีมนุษย์อย่างเราก็มีในจักรวาลอื่นมีเหมือนกันทุกประการเลยจักรวาลอื่นนะครับเพราะอยู่ในโครงสร้างเดียวกันนะครับจักรวาลอื่นๆกับจักรวาลเราที่เราอยู่จะเป็นโครงสร้างเหมือนกันหมดทุกประการจำเลยครับในภาษาลุงนะให้พวกเขาขี่ยานได้ไปหาก็ไม่เจอหรอกไม่มีทางเจอไม่มีสิทธิ์ไปเจอมนุษย์ต่างดาวหรอกช้าไม่มีทางเจอบอกกันนะครับพวกนี้เขาจะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นนะสิ่งที่ลุงพูดเรียกว่ายานทัศนะกว้างไกลใช่ครับทัศนญาณได้ครับทัศนญาณครับถูกต้องครับอันเดียวกันความหมายเดียวกันนะครับคุณสิริพันธ์เนาะโอเคครับ2499แปลว่าเป็นปีเกิดนะฮะ2499เนี่ยเป็นปีเกิดใช่มั้ยล่ะถ้าเป็นปีเกิดก็แปลว่ามัน64ปีใช่ไหม2499ใช่ป่ะลูก1 US ดอลลาร์กำจัดทุกโรคที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ของเขา30บาทรักษาทุกโรคไงของเรา30บาทก็คือ1 US ดอลลาร์นะกำจัดอาการของทุกๆโรคผ่าจอนะครับส่วนคำว่ารักษามนุษย์คือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคไหมก
ก็แปลว่าก็ได้รับอานิสงส์ร่วมกันนะท่านอยู่หน้าจอที่รับทุกทนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก็พอเนาะพรุ่งนี้ก็จะอย่าลืมนะส่งข่าวเรื่องของพายุหน่อยนะครับคนไหนที่รู้ข่าวคราวมามันจะได้แก้ได้ทันนะครับมันจะได้แก้ได้ทันไม่ใช่กว่าถั่วจะสุกงาไหม้หมดเรียบร้อยแล้วจ่ายจะได้ป้องกันได้ฐานไม่ใช่หรอกครับบอกมาหน่อยสื่อสารมาหน่อยนะโอเคพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติคนไหนที่ไม่มีเรี่ยวแรงก็ได้จากลุงตอนนี้ครับเรี่ยวแรงแข็งขันจะเรื่องอย่าเรื่องงับอากาศนะครับงับอากาศก็สังเกตเอาเทคนิคเอาทักษะเอารูปแบบเป็นของใครนะครับรูปแบบแล้วแต่ว่าใครจะถนัดยังไงแต่ถ้าหากว่าเป็นทักษะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยน่ะสำคัญนะครับติดตามไททันแมนเอาตรงนั้นนะครับโอเคนะส่วนทางลุงพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพออย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตรพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม